ป่าไม้เข้าตรวจสอบวัดพระใหญ่แล้วพบสร้างเกินพื้นที่จากที่ยื่นขอไว้15ไร่ขณะนี้อยู่ระหว่างกรมป่าไม้พิจารณาให้ใช้พื้นที่จากกรณีที่ดินจากเขาหน้าเกิดถล่มลงมาทับบ้านเรือนประชาชนเสียหายกว่า50หลังและมีผู้เสียชีวิตถึง13ศพในพื้นที่ปะตักซอย2ตำบลกะลนอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาหลังเกิดเหตุสังคมมุ่งเป้าไปที่วัดพระใหญ่ว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้ดินสไลด์ลงมาเนื่องจากพบว่าจุดเริ่มต้นของดินสไลด์นั้นอยู่ห่างจากลานจอดรถที่ทางวัดสร้างขึ้นมาใหม่ไม่เกิน5เมตรพร้อมทั้งเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบหาข้อเท็จจริงจากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าวพบว่าจุดเริ่มต้นของดินสไลด์อยู่ใกล้กับจุดที่มีการตั้งข้อสงสัยไว้จริงๆโดยอยู่ห่างจากลานจอดรถไม่เกิน5เมตรและยังพบมีแผ่นปูนที่ถูกนำมาทิ้งบ่อเกลือเป็นต้นและในวันนี้27สิงหาคมป่าไม้จังหวัดภูเก็ตได้สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตฝ่ายปกครองตำรวจท้องถิ่นเข้าตรวจสอบวัดพิกัดพื้นที่ด้วย GPS สัญญาณดาวเทียมเพื่อหาจุดกำหนดพื้นที่15ไร่ที่ได้มีการยื่นขออนุญาตไว้กับกรมป่าไม้และพื้นที่นอกเหนือจาก15ไร่พร้อมทั้งตรวจนับสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในพื้นที่และนอกพื้นที่ซึ่งจากการตรวจพิกัด GPS ในเบื้องต้นพบว่าทางวัดได้ขยายพื้นที่ออกไปประมาณ5ไร่มีการก่อสร้างทั้งในส่วนของลานจอดรถห้องน้ำและอาคารบางส่วนโดยในส่วนนี้ทางกรมป่าไม้จะมีการแจ้งความดำเนินคดีในข้อหาบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติเทือกเขาหน้าเกิดต่อไปอย่างไรก็ตามข้อมูลจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตระบุว่าวัดพระใหญ่นั้นก่อสร้างตั้งแต่ปี 2545 ไม่ได้มีการขึ้นทะเบียนเป็นวัดแต่อย่างใดแต่ขึ้นทะเบียนเป็นที่พักสงฆ์พระใหญ่มีการก่อสร้างพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรีขึ้นมาจนในปี 2563 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ให้วัดที่อยู่ในเขตป่าโดยไม่ได้ขออนุญาตให้ไปยื่นขอคำขอใช้พื้นที่ให้ถูกต้องตามระเบียบของกรมป่าไม้สำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดภูเก็ตจึงได้ยื่นขอใช้พื้นที่จำนวน15ไร่เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรีและสถานที่ปฏิบัติธรรมและกิจการที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเขาหน้าเกิดของวัดกิติสังคารามหรือวัดกะตะซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนที่กรมป่าไม้กำลังพิจารณาอนุญาตการใช้พื้นที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามแม้ว่าจะมีข่าวเสนอออกไปว่าวัดพระใหญ่เป็นต้นเหตุของดินสไลด์จนทำให้มีผู้เสียชีวิตถึง13ศพแต่ในวันนี้บรรยากาศที่วัดพระใหญ่ยังคงคึกคักเหมือนเดิมมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวไหว้พระทำบุญไม่ขาดสายแม้จะมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องก็ตามเพราะวัดพระใหญ่เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติว่า Big Buddha นักท่องเที่ยวที่มาที่นี่จะมาไหว้พระทำบุญชมวิวที่สวยงามที่สามารถมองเห็นวิวทะเลได้ทั้งอ่าวฉลองหาดกะตะหาดกะลนและตัวเมืองภูเก็ตได้แบบ360องศามีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งลานจอดรถที่กว้างขวางร้านค้ารวมไปถึงมีจุดให้นักท่องเที่ยวได้ทำบุญกันอีกด้วยวัดพระใหญ่ดำเนินการโดยมูลนิธิพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45ที่ได้จดทะเบียนกับทางอำเภอเมืองภูเก็ตจากงบดุลประจำปีพบว่าวัดพระใหญ่เป็นอีกหนึ่งวัดที่มีรายได้สูงในแต่ละปีโดยเมื่อปี 2566 วัดพระใหญ่มีรายได้จากเงินบริจาคกว่า80ล้านบาทวัดพระใหญ่และพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคาคีรีจะอยู่คู่เขาหน้าเกิดและเป็นแลนด์มาร์คของภูเก็ตที่จะดึงให้นักท่องเที่ยวขึ้นไปสักการะไหว้พระขอพรและทำบุญต่อไปหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับการตรวจสอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีส่วนทำให้ดินสไลด์ลงมาฆ่าชีวิตผู้คนไปถึง13ศพและโครงสร้างของดินโครงสร้างของฐานองค์พระมีความคงทนถาวรและมีความปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนต้องรอติดตามกันต่อไป